เตโลได้ลุยขึ้นมาบ้างจ่ายไม่ติดเอาแล้วก็สุพรโดนนฤบดินทร์ชิงบอลมาแล้วพื้นที่ตรงขวานี่ว่างโล่งครับนฤบดินทร์ปาดมาหน้าปากประตูแล้วเรียบร้อยครับ1ประตูต่อ0ครับโอ้โหบุรีรัมย์ยูไนเต็ดขึ้นนำอย่างรวดเร็วครับจากชาซันอเวลิโนโคเอลโยหรือว่าชาช่าครับต้องการเพียงแค่แต้มเดียวก็การันตีการคว้าแชมป์นะครับแต่ขึ้นนำแล้วครับประตูที่ต้องการครับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดชมลูกจ่ายของนฤบดินทร์วิรวัฒโนดมด้วยนะครับนี่ครับเข้ามาขอบคุณเพราะว่าถวายใส่พานเลยสุพรพลาดตรงใช่ครับเป็นคนแย่งบอลได้เองนะครับแล้วดูจังหวะจ่ายครับมันโค้งหนีมือผู้สาประตูนะครับแล้วก็เข้าหาทางชาช่าครับเรียบร้อยครับแบบนี้เจ็บถ้าได้อีกนะครับจะเป็นสมัยที่5ของเขาครับเฉานุ่นนุ่มครับให้มาที่ชาช่าย้อนกลับมาสุเฉาตักลูกนี้มาเดือโก้จับลงแล้วคาลิฟาซิเซ่แซะลูกนี้เอาโอ้โหพุทธศิลป์ชี้ไปที่จุดโทษเลยครับโอ้โหได้ลูกจุดโทษครับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดบอลทำชิงเร็วนะครับและต้องดูนะครับสุเฉาเป็นคนหยอดมาให้ครับเนี่ยครับไม่ล้ำหน้าครับแล้วเดียโก้โดนชนครับที่รับหน้าที่สังหารโกลซานโตยิงเรียบร้อยครับ2ประตูต่อ0ครับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดได้ประตูที่2จากเดียโก้หลุยซานโตครับ13นาทีนี้เป็น2-0ครับตำนานชาวบราซิเลียนวัย30ปีครับแฟนบุรีรัมย์กำลังจะได้แชมป์ไทยลีกสมัยที่2ของเขาในการมาเล่นกับบุรีรัมย์นะครับครั้งแรกได้เมื่อปี2015นะครับตอนที่ก่อนหน้านี้เขาเคยเป็นแชมป์ลีกสูงสุดของประเทศกรีซกับจักรพันธ์เปิดยาวขึ้นมาเอาแล้วครับได้ลองยิงลูกนี้เรียบร้อยครับ3ประตูต่อ0ครับชาสันอเวลิโนโคเอลโยหรือชาช่าครับยิงประตูที่3ให้กับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดครับเด็ดขาดมากนะครับเป็นประตูที่2เขาในเกมนี้และต้องชมคนวางบอลด้วยครับน้ำหนักพอดีพอดีเสียเหลือเกินครับวิ่งมาไหนครับเนี่ยทางกระชากคุณวินยังมองจะไปไหนน่าจะไปพวกสำรองกันยิ้มกันใหญ่ครับไปเซลฟี่ครับมาหน้าตารูปร่างหน้าตาจะเป็นญาติแน่นอนครับดูครับจักรพันธ์วางน้ำหนักพอดีเลยนะครับไม่ต้องจับเลยครับเด้งสปินย้อนหลังมาให้เขาด้วยนะครับดูนะครับเด้งทีที่2มันหยุดอยู่กับที่ให้ช้าๆนะครับจะมีแฮตทริกหรือเปล่าครับบอลยาวมาอีกทีครับสุดเช่าตามมาเก็บบอลได้แล้วโยกตัดเข้าในวิโก้จับได้ล็อกเข้าซ้ายจิ้มกลับมาสุเฉาปั่นโค้งๆลูกนี้โอ้โหโค้งเห็นๆครับโอ้โหปั่นไซโป้งบอลไซโค้งครับลูกนี้เลียดๆเสียบเสาด้านในก่อนเสียบเสาไกลเข้าไปอย่างสวยงามครับสุเฉาหนุ่มสุดยอดครับกัปตันกบครับสุเฉาเป็นคนเลี้ยงบอลตัดเข้าไปเองนะครับเลยครับโค้งเข้าเสาไกลสวยงามจริงครับดูครับนี่ตั้งใจบรรจงปั่นเพื่อปั่นโค้งเลยปั่นใช้บอลที่มันโค้งโอ้โหพอสมควรครับไหลแล้วก็ยิงลูกนี้คือไหลเพื่อให้ระยะบอลครับโดยสุพรยิงลูกนี้แต่ก็ไม่เข้ากรอบ